ตั้งแต่รีวิวกล้องติดรถยนต์มาสำหรับผมนี่คือกล้องติดรถยนต์ที่ไฮเทคที่สุดน่ารักที่สุดและผมชอบที่สุดตั้งแต่ใช้มาเลยครับคือความไฮเทคของมันเนี่ยสามารถสั่งงานจากระยะไกลด้วยระบบ 4G แถมตัวเนี่ยยังหมุนถ่ายได้รอบตัว360องศาคือสายคอนเทนต์เนี่ยสะดวกเลยนะครับเพราะจะถ่ายเซลฟี่หรือถ่ายร็อกเนี่ยระหว่างขับรถได้เลยแถมยังรองรับการสั่งงานด้วยเสียงให้เก็บวิดีโอต่างๆได้อีกด้วยที่บอกมานี่ยังไม่หมดนะยังมีฟังก์ชันเจ๋งๆอีกเพียบเลยและกล้องตัวนี้ก็คือ70ไมล์ดัชแ รูปท,ทรงน่ารักน่ารักแบบนี้เลยตัวนี้เขาไม่ต้องใส่เมมโมรี่การ์ดเลยเพราะเขามีหน่วยความจําในตัวซึ่งผมก็ซื้อมาพร้อมกับตัว70ไมล์ 4G ฮาร์ดไว์คิดที่ใส่ซิมเสริมเข้าไปช่วยให้เราสามารถสั่งงานจากระยะไกลและบันทึกงานได้ตลอด24ชั่วโมงซึ่งทาให้ตัวกล้องเปิดการใช้งานได้ครบทุกฟังก์ชันเลยจะเปิดแจ้งเตือนสิ่งแปลกปลอมเข้ามาใกล้ตัวรถหรือจะดูรถเวลาที่เราจอดรถทิ้งไว้ก็สามารถเชื่อมต่อเข้ามาดูได้แบบเรียลไทม์ได้เลยแม้จะเห็นจากหน้าจอดูเล็กๆแบบนี้แต่บบอกเลยวว่าควาคมชััดดระ 2K มุมมองภาพเนี่ยกว้าง140องศาทั้งกลางวันและกลางคืนภาพชัดมากๆส่วนการสั่งงานด้วยเสียงเราก็ไม่ต้องห่วงเลยเพราะผมลองพูดภาษาอังกฤษสำเนียงไทยเนี่ย <Take S 1> ก็สั่ง <the S 1> ได้ <from. S 1> เลยนะจะสั่งให้หันมาเซลฟี่จะสั่งให้ปิดไมค์หรือ <Shoot S 1> เจอเหตุฉ <right. S 1> ุกเฉินซ้ายขวาเนี่ยก็สั่งให้หันไปถ่ายได้ง่ายๆ <Shoot S 1> เลย <left. S 1> เพียงพูดว่าชุด left หรือชุด right หรือจะสั่งเป็น capture r o c k ให้กล้องหมุนบันทึกภาพบรรยากาศในห้องโดยสารเหมือนมีคนมาช่วยถ่ายรูปในรถเลยซึ่งคำสั่งเสียงเนี่ยมีให้เลือกถึง11คําคำสั่งเลยและที่เล กล้องตัวนี้ก็มีระบบ ADAS นะครับที่จัดมาให้5โหมดที่เป็นประโยชน์ให้ด้วยไม่ว่าจะเป็นการเตือนขับออกนอกเลนเตือนลดนคันหน้าเคลื่อนที่เตือนระวังรถคันหน้าเตือนการมอเตอร์ไซค์เตือนการชนคนริมถนนซึ่งตัวที่เราติดตั้งเพิ่มอย่างตัว70ไมล์ 4G Hardwire Kit เนี่ยก็จะเป็น GPS ระบุรถของเราเนี่ยได้อย่างแม่นยํา แต่ที่แม่บ้านชอบพ่อบ้านวันๆก็คือในแอปเนี่ยมันก็จะสามารถตรวจเช็คได้ว่าขับรถไปที่ไหนมาบ้างก็คือเป็นกล้องติดรถยนต์ที่ไฮเทคและดีคุ้มมากๆเลยครับราคาเริ่มต้นแค่แบงค์เทา5ใบกับแดงอีกนิดๆเท่านั้นเองก็หวังว่าจะเป็นข้อมูลสําหรับใครที่กําลังมองหากล้องติดรถยนต์นะครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะครับส่วนใครที่สนใจดูที่ลิงก์หรือตะก,กาได้เลยนะครับแลในครั้งหน้าไว้สาระไปเจอข้อมูลอะไรมาอีกก็จะมาบอกทุกคนนะครับกดหัวใจกดติดตามไว้ได้เลย